ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในโอกาสฉลองพระชนมายุนะครับ5รอบนะครับในวันที่2เมษายน2558นะครับถือว่าเป็นธนบัตรขนาด72x150 มิลลิเมตรนะครับเช่นเดียวกับธนบัตรในแบบที่16นะครับถือว่าเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ภาพด้านหลังจะเป็นภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งเป็นภาพประธานนะครับโอเคชนิดราคา100บาทนะครับราคาหน้าธนบัตร100บาทแล้วก็จ่ายแลกในราคา100บาทวันที่ประกาศออกใช้นะครับลงวันที่27มกราคม2558นะครับจ่ายแลกในวันที่2เมษายนนะครับ2558เช่นเดียวกันครับโอเคสำหรับข้อมูลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตรหรือข้อมูลต่างๆต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ bot.or.th เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับธนบัตรชนิดเนี้ยผมก็เก็บสะสมเอาไว้นะในช่วงที่มีการเปิดให้เรียกว่าจ่ายแลกนะครับจ่ายแลกกันผมก็ไปได้มาครับซึ่งภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ภาพของผมนะครับภาพที่ผมเก็บสะสมธนบัตรฉบับนี้ไว้นะครับโอเคใครที่สนใจข้อมูลข่าวสารนะครับด้านเกี่ยวกับธนบัตรนะครับธนบัตรที่ใช้ปัจจุบันธนบัตรแบบต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับลองเข้าไปชมกันที่เว็บไซต์ bot.or.th เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ขอให้เครดิตเขาเอาไว้ในหน้าที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับ